ที่เที่ยวที่ไหนที่จะมีปราสาท1ใน3ของญี่ปุ่นมีพระนอนขนาดเท่าเครื่องบินจัมโบ้747มีกันดั้มขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีพิพิธภัณฑ์กันดั้มสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมีวัดด้านการเรียนที่ทุกคนมาขอพรมีวัวศักดิ์สิทธิ์ที่เด็กๆมาขอพรด้านการเรียนและมีหมู่บ้านกลางภูเขาที่สวยงามและจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อนๆครับในคลิปนี้ Build Together จะขอพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดสายมูด้านการขอโชคลาภการเสี่ยงโชคหรือลอตเตอรี่หรือเรียกว่าหวยนั่นเองที่เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดกันที่วัดนันโซอินและพาเพื่อนๆไปตะลุยกันต่อที่ปราสาทที่ถือว่าเป็นตำนานเรื่องชื่อเป็น1ใน3ของปราสาทประเทศญี่ปุ่นที่ห้ามพลาดนั่นก็คือปราสาทคุมาโมโตะใน EP นี้จะเป็นอย่างไรนั้นตามกันไปดูกันได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดนันโซอินนะครับเป็นพระใหญ่ปางนอนนะครับเขาบอกว่าเป็นสวิตทองคำแต่เกิดออกซิเดชันจนเป็นทองสีเขียวนี่นะครับขนาดใหญ่เท่ากับเครื่องบินจัมโบ้747นะครับหรือความสูงเท่ากับไทพีสันติภาพที่อเมริกาเลยนะครับวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าวาดถูกหวยบ่อยนะครับคนก็เลยมาขอพรขอหวยขอโชคขอลาภกันที่นี่นะครับเพื่อนๆคนไหนแวะมาที่นี่ก็มาตามรอยได้เลยนะครับลาเรียบร้อยแล้ววันนี้อากาศดีมากอากาศติดลบหนึ่งนะครับมีทั้งฝนมีทั้งสโนว์เฟลกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจะโชคดีอะไรขนาดนี้ซึ่งปกติฟุกุโอกะตอนที่มาในช่วงมกรานะครับปลายเดือนแล้วจะไม่มีหิมะแล้วนะครับสุดยอดครับครบทุกอย่างเลยคุณว่าเห็นไหมครับหิมะก็ตกเลยไม่แน่ใจว่าที่กล้องจะเห็นหรือเปล่านะนี่เป็นสโนว์เลยนี่สวยมากเลยครับสวยมากเลยอยากเพื่อนๆมากันนะครับอากาศดีจริงๆมาปล่อยปลายครับโอ้ my god ชอบมากชอบมากชอบมากรู้สึกดีเวลา snowflake เจ๊ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางเดินนะครับเพื่อไปยังตัวปราสาทจากที่ถึงตัวปราสาทใช้เวลาเดินประมาณ800เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับป่ะเรามาดูทางขึ้นกันดีกว่าครับหน้าตาเป็นอย่างไรปราสาทคุมาโมโตะนี่ครับสร้างโดยตั้นคาโตะคิโยมาซาในปีคริสตศักราชที่1601แล้วก็มาสร้างเสร็จเมื่อคริสตศักราช1608ใช้เวลาสร้าง 7-8 ปีเป็นป้อมปราการที่ไม่เคยตีแตกไม่มีใครสามารถตีเอาชนะที่นี่ได้นะครับแต่ทว่าแพ้ภัยตัวเองโดนไฟไหม้จากสาเหตุใดไม่ทราบอาจจะเป็นคนในหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่สงครามโลกปราสาทนี้ก็โดนทำลายไปนะครับแล้วก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นในปี2016ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่ญี่ปุ่นขึ้นมาทำให้ปราสาทนี้มีการแครกหรือว่าบุบสลายมีบางส่วนตัวอาคารบางส่วนที่ล้มโค่นพังทลายลงมาอย่างรูปที่เห็นนะครับก็จะมีหินบางส่วนที่เขากำลังบูรณะอยู่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเขาคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาเกือบ20ปีเพื่อจะเอาหินที่ร่วงลงมาจากบริเวณป้อมปราการขอบปราสาทกลับขึ้นไว้ในตำแหน่งเดิมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบูรณะนะครับยังไม่แล้วเสร็จแต่ตัวอาคารแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตัวอาคารอ
เป็นปราสาทชั้นหนึ่งนะครับข้างล่างก็เป็นพิพิธภัณฑ์และมิวเซียมนี่เป็นตัวอาคารหลักสมัยก่อนนะครับเป็นโครงสร้างจำลองขึ้นมานะครับก็เป็นมิวเซียมนะครับในทางมีทั้งประวัติศาสตร์ภาพถ่ายสมัยก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือครีบปลานะครับจริงไหมครับที่อยู่บนหลังคานะครับคืออันนี้คืออันนี้ไปต แล้วเราก็ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของปราสาทคุมาโมโตะแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิวด้านหลังของปราสาทนะครับที่จะได้เห็นตัวปราสาทเล็กๆน้อยๆตัวเรือนอาคารด้านหลังนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับและสิ่งนี้ก็คือวิศวกรรมการลดการแผ่นดินไหวของโครงสร้างของปราสาทคุมาโมโตะที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับและนี่คือปราสาทคุมาโมโตะที่ผมได้พาทุกๆคนมาดูกันนะครับความยิ่งใหญ่ความอลังการตั้งแต่คริสตศักราช1601นะครับถึงจะผ่านการเวลาผ่านการบูรณะซ่อมแซมผ่านการแผ่นดินไหวมาหรือผ่านสงครามเกิดไฟไหม้ขึ้นมาปราสาทนี้ก็ยังอยู่ยั่งยืนยงอยู่ที่นี่นะครับจังหวัดคุมาโมโตะและติดตามพวกเราได้ต่อไปใน EP ถัดๆไปนะครับขอบคุณครับ